คุณน้ำตาลอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณน้ำตาลสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณน้ำตาลสบายดีนะไม่ค่อยสบายค่ะพอดีว่าเป็นเหมือนเป็นทอนซิลอักเสบอะค่ะพี่แจ๊คโอ้ยดูแลระวังสุขภาพด้วย อยากจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะว่าคุณน้ำตาลน่ารักมากก่อนหน้านี้เราจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษผีโทรศัพท์คุณน้ำตาลบินมาจากจังหวัดอะไรนะฮะภูเก็ตครับบินมาจากภูเก็ตจริงๆคุณผู้ฟังเพื่อมาดูหนังกับ The Ghost Radio แบบเฮ้ยคุ้มไหมเนี่ยโอ้ต้องขอบคุณมากอยากเจอพี่แจ็คกับวีวีแล้วก็พี่บัตรค่ะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะก็ได้เจอกันแล้วดีใจมากๆค่ะดีใจเช่นเดียวกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนะผมไม่ได้กินสักเม็ดนึงแม่ซัดหมดเลยครับนะฮะมาคุณน้ำตาลคราวที่แล้วเนี่ยเล่าเรื่องผิดเพราะรักไว้สยองมากวันนี้เนี่ยไปได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาจากคุณแม่ใช่ค่ะพี่แจ๊คขอเกริ่นนิดนึงจากเรื่องที่แล้วอะค่ะพี่แจ๊คคือไปฟังย้อนหลังแล้วก็มีแบบคนติชมมาว่ามีคำว่าอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งหนูไปฟังย้อนหลังหนูก็มีความรู้สึกว่ารำคาญตัวเองมาก ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ลดลงนิดนึงแล้วค่ะพี่แจ๊คได้ค่อยๆเล่าไม่ต้องตื่นเต้นเลยสบายสบายคิดว่าเป็นพี่ๆน้องๆที่ฟังเรื่องนี้กันอยู่มาว่าถึงเรื่องนี้น้องแก้วเป็นยังไงฮะค่ะก็คือจริงๆเนี่ยหนูเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะบ้านเดียวกับพี่บ่าวตูนเลยค่ะแล้วหนูเนี่ยออกจากนครศรีธรรมราชมาเรียนต่อที่กรุงเทพตอนมหาลัยนะคะแล้วก็เรียนจบก็กลับไปทำงานที่ภูเก็ตค่ะก็เลยไม่ค่อยได้กลับไปใช้ชีวิตที่นครศรีธรรมราชแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวก็มีถิ่นฐานอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนอีกอำเภอหนึ่งแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนอีกอำเภอหนึ่งนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณแม่ค่ะอยู่ที่อำเภอเนี้ยค่ะตอนสมัยคุณแม่สาวๆอายุประมาณ20-22อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยค่ะก็ไปรับฟังเรื่องนี้ค่ะมาจากเพื่อนผู้หญิงตอนที่คุณแม่เนี่ยค่ะไปเรียนเย็บผ้าอยู่ในตัวเมืองของอำเภอนั้นน่ะนะคะขอโทษค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนผู้หญิงคนนี้ของคุณแม่เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าอยู่อำเภอนั้นเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ตำบลนั้นเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแก้วไหมนะคะ เพราะว่าคนที่ชื่อแก้วน้ำตาลขอเรียกพี่แก้วแล้วกันนะคะ ก็คือว่าเรื่องของพี่แก้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังที่ตำบลใกล้ๆกับตำบลที่แม่อยู่นะคะ แล้วคุณแม่ก็เลยถามเพื่อนคนนี้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรออะไรเงี้ยเพื่อนของคุณแม่ก็เลยบอกว่าก็เป็นเรื่องของผีพี่แก้วอะค่ะก็คือว่าผีพี่แก้วเนี่ยเฮียนมากค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วมันเฮียนยังไงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนหมายถึงว่าเรื่องมันอาจจะไม่ดังมาถึงตำบลใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนคุณแม่ก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังอะนะคะว่า พี่แก้วเนี่ยค่ะแต่งงานกับพี่ชัยนะคะพี่ชัยเนี่ยเป็นผู้ชายที่หน้าตาไม่ค่อยหล่อสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นคนดีมากค่ะแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินมากนะคะส่วนพี่แก้วเนี่ยเป็นคนหน้าตาสวยมากนะคะพูดง่ายๆว่าสวยมากในตำบลเลยก็ว่าได้นะคะตอนนั้นเนี่ยพี่ชัยอายุประมาณ24ปีค่ะแล้วก็พี่แก้วเนี่ยอายุประมาณ18 19ประมาณนี้นะคะแล้วพี่ชัยเนี่ยก็ไปเจอกับพี่แก้วนะคะเนื่องจากพี่ชัยเนี่ยมีอาชีพอะค่ะเป็นเหมือนบ้านของพี่ชัยเนี่ยเขามีสวนยางพาราเยอะมากนะคะแล้วพี่ชัยก็เลยเหมือนกับ
ตัดยางหรือว่าขายต้นยางพาราอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าทำเป็นธุรกิจของเขาเองในบ้านนะคะแล้วก็เขาก็ไปรับตัดต้นยางพาราแถวๆบ้านพี่แก้วอะค่ะแล้วเขาก็ไปเจอกับพี่แก้วซึ่งบ้านพี่แก้วเนี่ยจะค่อนข้างจนมากหมายถึงว่าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยก็คือบ้านพี่แก้วจัดว่าจนเลยนะคะคือฐานะไม่ค่อยดีใช่ใช่ค่ะฐานะแย่มากอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แก้วก็มีอาชีพเป็นคนเก็บผักขายนะคะก็เอาผักที่ปลูกที่บ้านหรือว่าปลูกหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปขายที่ตลาด แล้ววันนั้นเนี่ยพี่ชัยเนี่ยก็ไปรับจ้างตัดต้นยางนะคะให้กับสวนที่พี่ชัยรู้จักก็ตัดต้นยางเสร็จประมาณช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็หิวข้าวค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยไปกินข้าวดีกว่าก็ไปที่ตลาดในตำบลเนี้ยค่ะก็ไปเจอพี่แก้วเนี่ยขายผักอยู่ก็คือเหมือนกับนึกภาพสมัยก่อนบอกไหมคะพี่แจ็คเหมือนกับเป็นตลาดแบบตั้งบนถนนเหมือนถนนในเมืองแต่ว่ามันเป็นเมืองเก่าๆแบบสมัยก่อนนะคะแล้วก็เขาจะนั่งบนพื้นเลยอะค่ะมีเก้าอี้ไม้แล้วก็มีตะกร้าที่เป็นตะกร้าไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ขายพี่ชัยเนี่ยเขาก็มาหาข้าวกิน ขอโทษนะคะพอดีเสียงแหบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมค่ะพี่ชัยเนี่ยค่ะเขาก็มาหาข้าวกินแล้วเขาก็เดินเหมือนเขาเดินเข้าไปในตลาดเนี่ยเขาก็มาเจอพี่แก้วเนี่ยนั่งขายผักอยู่นะคะเขาก็แรกแรกเลยคือหูพี่แก้วสวยมากคือแบบสวยแบบสาวใต้อ่ะค่ะคือแบบตาคมหน้าหวาน แล้วก็ผิวแบบประมาณไม่ถึงกับขาวแต่ว่าไม่ถึงกับดำประมาณสีแบบสีน้ำผึ้งอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกง่ายๆว่าปิ๊งกันเห็นแวบแรกคือปิ๊งเลยเขาก็แบบเห็นพี่แก้วปุ๊บเขาก็แบบอุ้ยผู้หญิงคนนี้สวยมากเขาเลยคิดในใจว่าเขาจะต้องจีบผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนโสดแล้วเขาก็ไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนในหมู่บ้านอะนะคะ ทีนี้เขาก็มาเริ่มจีบพี่แก้วนะคะพี่แก้วเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงสวยแต่ว่าคนสมัยก่อนนะคะพี่แจ็คเขาจะมีความห่วงเนื้อห่วงตัวมากนะคะเหมือนกับประมาณว่าถ้าไม่เจอคนที่ใช่ไม่เจอคนที่รักอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่สามารถมาจีบเขาง่ายๆหรือแบบมาเข้าถึงเขาง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พี่ชายเนี่ยก็ใช้วิธีการที่แบบตามพี่แก้วนะคะประมาณว่าพี่แก้วขายผักเสร็จก็ตามว่าบ้านพี่แก้วอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบไปแล้วก็ไปเจอบ้านพี่แก้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านพี่แก้วฐานะไม่ดีเลยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากดูแลผู้หญิงคนเนี้ยคือในวันเดียวเลยนะคะพี่แจ๊ควันเดียวเหรอมันใช่ค่ะหมายความว่าคือคนสมัยก่อนพี่แจ็คเขาจะรักกันตามหมายถึงว่าถ้าเขาเจอคนที่ใช่อ่ะคือแค่วันเดียวเขาก็รักเลยนะคะพี่แจ็คคือแม่เล่าให้ฟังคือวันเดียวตามถึงบ้านว่าอย่างนั้นเถอะใช่ใช่ค่ะทีเนี้ยพี่ชายก็ไปเจอกับแม่ของพี่แก้วนะคะแม่ของพี่แก้วก็เลยถามตรงๆว่ามาทำไมอะไรเงี้ยพี่ชายก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยชอบพี่แก้วมากเขาตามมาจากตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่แก้วเนี่ยพอเห็นพี่ชายมาแล้วก็เห็นพี่ชายคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบเป็นกันเองรู้สึกว่าพี่ชายเป็นคนดีมากคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แก้วก็เลยตัดสินใจที่จะลองคบกับพี่ชัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะก็คบกันประมาณสัก6เดือนได้ค่ะประมาณ6เดือนทีเนี้ยพี่ชัยก็บอกพ่อแม่พี่ชัยนะคะว่า อยากจะมาขอผู้หญิงคนนี้ค่ะแต่งงานเพราะว่ารักมาตั้งแต่วันแรกที่เห็นนะคะ
ทีนี้เขาก็เอาขันหมากอะไรเงี้ยค่ะมาขอพี่แก้วที่บ้านนะคะแม่ก็ยินดีที่จะยกพี่แก้วให้พี่แก้วก็ยินดีที่จะแต่งงานกับพี่ชัยนะคะทีนี้เรื่องมันก็เกิดหลังจากนี้ค่ะ หลังจากที่พี่แก้วแต่งงานกับพี่ชัยเนี่ยพี่แก้วก็ย้ายไปอยู่บ้านพี่ชัยนะคะซึ่งบ้านพี่ชัยเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะนิดนึงเพราะว่าเขามีสวนยางพาราเยอะมากนะคะประมาณแบบอุ๊ยเป็น 2-300 ไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวของพี่ชัยเนี่ยก็จะอยู่กันแบบเป็นติดกันเลยอะค่ะหมายถึงว่าหลังนี้บ้านพี่ชัยหลังนู้นบ้านน้าบ้านอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะทีนี้พี่แก้วเนี่ยก็แต่งงานกับพี่ชัยแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพี่ชัยนะคะเนื่องจากความสวยของพี่แก้วเนี่ยทำให้ผู้ชายที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพี่ชัยเนี่ยค่ะเกิดอาการคือออกอาการออกมาเลยว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้สวยมากก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะชื่อไม้นะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาชอบพี่แก้วมากแต่ว่าพี่ไม้เนี่ยค่ะก็กับพี่ชัยเนี่ยก็รู้จักกันแต่ว่าไม่สนิทกันเพราะว่าพี่ชัยอ่ะไม่ค่อยชอบพี่ไม้เพราะพี่ไม้ค่อนข้างที่จะเกเรนิดนึงค่ะทีเนี้ยพี่ไม้เนี่ยค่ะเวลาแบบขับรถไม่ใช่ขับรถเหมือนกับเดินทางมาผ่านหน้าบ้านพี่ชัยหรือผ่านสวนยางพาราหรือเห็นพี่แก้วที่ไหนพี่ไม้ก็จะแซวหรือว่าจะออกอาการให้เห็นเลยว่าชอบพี่แก้วมากนะคะเพราะว่าพี่แก้วเป็นคนที่สวยมากทีเนี้ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่าพี่ชัยเนี่ยไม่ไว้วางใจพี่ไม้เหมือนกับประมาณว่าเดี๋ยวพี่จะมาจีบแฟนเขาจะมาจีบภรรยาเขาจะมายุ่งกับภรรยาเขาหรือเปล่าเขาก็มีความรู้สึกไม่พอใจนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรพี่ไม้อะนะคะเหมือนว่าพี่ไม้ไม่ได้มาทำอะไรแต่ว่ามาแสดงอาการให้เห็นเฉยๆว่าฉันชอบเมียเธอนะอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้หลังจากที่แต่งงานกันได้ประมาณ3เดือนนะคะพี่แจ๊คพี่ชัยเนี่ยค่ะต้องเอายางพาราที่ตัดจากในสวนเนี่ยค่ะไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพี่ชัยก็ต้องเดินทางไปตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นรถแบบคล้ายๆรถ6ล้อหรือ10ล้อที่มันเป็นรถไม้อ่ะค่ะที่นึกออกไหมคะสมัยก่อนค่ะค่ะเขาก็จะแบบขนขึ้นรถไปแล้วก็พี่ชัยต้องเดินทางไปซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องแบบมันไม่สามารถแบบการเดินทางเนี่ยมันไม่สะดวกเหมือนตอนนี้คือถนนหนทางเงี้ยค่ะพี่ชัยจะต้องไปพักที่ไปขายไม้เนี่ยค่ะอย่างน้อยๆคือ2คืน2ถึง3คืนประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยก็พี่แก้วเนี่ยก็คืออยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าหลังจากที่แต่งงานกับพี่ชัยเนี่ยพี่ชัยเนี่ยยกบ้านขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกับสวนยางพารานะคะก็อยู่ด้วยกัน2คนผัวเมียประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอพี่ชัยไปแล้วอะค่ะผ่านไปได้สักประมาณ2วันคือพี่ชัยไปแล้ว2วันคือเกือบจะวันที่3ที่พี่ชัยจะกลับมาแล้วนะคะปรากฏว่ามีคนไปเจอศพพี่แก้วอะค่ะนอนอยู่ที่ในสวนยางพาราใกล้ๆกับสวนของพี่ชัยค่ะค่ะซึ่งทุกคนตกใจกันมากนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่แก้วนะคะทุกคนคิดคือพุ่งประเด็นไปที่พี่ไม้นะคะเพราะว่าพี่ไม้เนี่ยเป็นคนเดียวที่แสดงออกว่าชอบพี่แก้วมากคือหมายถึงว่าศพเนี่ยคือถูกฆ่าถูกฆ่าค่ะแต่ว่าเป็นการโดนบีบคอค่ะค่ะก็คือไม่มีสภาพอื่นนอกจากโดนบีบคออย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่บ้านของพี่ชัยเนี่ยค่ะในเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันจะมีญาติพี่น้องใช่ไหมคะที่อยู่ในละแวกบ้านทีนี้มันจะมีตัวละครเข้ามาอีก3คนนะคะเป็นน้าของพี่ชัยแล้วก็เป็นอาของพี่ชัย2คนค่ะก็คือจะมีลุงดำนะคะลุงแสง
แล้วก็ลุงแดงค่ะน้าดำลุงแดงแล้วก็ลุงแสงค่ะก็คือเพิ่มมาอีก3คนนะคะทีเนี้ย หลังจากที่พี่แก้วตายเนี่ยค่ะพี่ชัยเนี่ยก็เดินทางกลับมาถึงบ้านอีกวันถัดไปหมายถึงว่าพี่ชัยไป2วันเข้าใจแล้วก็คือวันที่3กลับมาก็คือมาเจอศพวันที่3กลับมาค่ะแล้วก็มาเจอศพคือเขาเอาไปตั้งที่วัดแล้วนะคะแล้วพี่ชัยเนี่ยด้วยความที่รักเมียมากนะคะก็คือร้องห่มร้องไห้เหมือนกับคนขาดสติแล้วก็พูดแค่ว่าใครฆ่าเมียกูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแบบก็แบบโวยวายแล้วก็พูดว่าต้องเป็นไอ้ไม้แน่เลยต้องเป็นไอ้ไม้แน่เลยที่ฆ่าเมียกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าพี่แก้วเนี่ยโดนข่มขืนหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเขาสันนิษฐานกันว่าพี่แก้วโดนข่มขืนแล้วก็โดนบีบคอตายค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องที่ตามมาหลังจากที่พี่ชัยทำงานศพจัดงานศพให้กับพี่แก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเรื่องที่ตามมาก็คือว่าชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยค่ะเขาไปตัดยางตอนประมาณตีหนึ่งหรือตีสองประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะไปเหมือนกับไปผูกเปลเด็กอะค่ะระหว่างต้นยางพาราสองต้นแล้วก็มานั่งเกวปลายเกวเปลเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับกล่อมลูกแล้วเขาก็ตกใจมากว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มาจากไหนแล้วทำไมมานั่งแบบกล่อมลูกตรงนี้ซึ่งมันดึกมากมันไม่ใช่ที่ที่คนธรรมดาจะมาทำอย่างนี้ค่ะนึกออกไหมคะทีนี้ชาวบ้านก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็ถามว่านี่ใครอ่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือเป็นพี่แก้วอะค่ะหันหน้ามาแล้วก็พูดว่าช่วยลูกหนูหน่อยลูกหนูหนาวมากพูดประมาณนี้ค่ะแล้วชาวบ้านคนนั้นเขาก็รู้จักดีใช่ไหมคะรู้จักบ้านพี่ชัยรู้จักพี่แก้วเนี่ยคือเขาก็ตกใจแล้วเขาก็วิ่งแบบวิ่งตะโกนมาจนแบบตลอดทางจนถึงบ้านแล้วก็ตอนเช้าถึงขึ้นมาก็เป็นไข้หัวโกรนไปเลยเพราะว่าเขาแบบว่ามันน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องความเฮี้ยนของพี่แก้วเนี่ยมันก็ยังไม่จบเหมือนกับว่ามีคนเป็นลุงคนนึงอะค่ะจูงควายอะนะคะเพื่อที่จะไปกินหญ้าที่นาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องผ่านสวนยางพาราของพี่ชัยเขาก็เดินจูงควายมาแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินผ่านเหมือนเดินสวนทางมาค่ะแล้วถนนเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นถนนดินแดงนี่ไงค่ะแล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาก็ไม่ใส่รองเท้าแล้วเหมือนกับสภาพเขาเนี่ยเหมือนกับเหมือนชุดที่เขาตายอะค่ะแล้วจะมีรอยโคลนรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปื้อนติดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วลุงคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเห็นในความมืดอะนะคะเหมือนประมาณโพเพแล้วอะค่ะหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วเหมือนพี่แก้วก็เดินมาแล้วลุงคนนี้เขาก็เหมือนกับว่าทำไมมาเดินค่ำๆมืดๆป่านี้ทำไมไม่เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แก้วเลยบอกว่าเขาอะหาพี่ชัยไม่เจอแล้วลุงก็ถามว่าใครนะพี่แก้วเลยบอกว่าพี่ชัยลุงรู้ไหมพี่ชัยอยู่ไหนแล้วลุงก็แบบหันมามองหน้าตอนที่มาแบบพี่แก้วเดินมาใกล้ๆแล้วอะค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นพี่แก้วเขาก็ตกใจมากแล้วเขาก็แบบวิ่งทิ้งแบบทิ้งควายทิ้งวัวเขาไปเลยค่ะแล้วเขาก็แบบกลับบ้านแล้วก็ไปเล่าให้คนที่บ้านฟังก็เหมือนกับว่าวันต่อๆมาก็คือจะมีเรื่องเล่าขานเนี่ยค่ะที่คนนู้นโดนคนนี้โดนเนี่ยมาพูดกันจนเข้าหูพี่ชัยอะนะคะ
แล้วพี่ชายเนี่ยด้วยความที่ตั้งแต่พี่แก้วตายไปเนี่ยพี่ชายก็เหมือนผู้ชายที่ขาดสติไปเลยหมายถึงว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วคิดถึงพี่แก้วมากแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็ได้ยินเรื่องที่คนไปเจอพี่แก้วมาเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเจอพี่แก้วสักครั้งทำไมเขาถึงไม่ได้เจอพี่แก้วเหมือนที่คนอื่นได้เจอเลยนะคะทีนี้พออยู่มาวันนึงนะคะน้าแดงอะนะคะน้าแดงที่เป็นน้าของพี่ชายเนี่ยค่ะเขาเนี่ยเดินทางไปเหมือนกับไปผ่านคลองนึงอะนะคะซึ่งคลองนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะคะแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่าตอนที่เขาไปที่คลองนี้ค่ะเขาตั้งใจที่จะเหมือนกับไปอาบน้ำที่คลองแต่ว่าไม่ได้ไปอาบแบบจริงจังอะนะคะเหมือนไปล้างตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเนี่ยก็เห็นพี่แก้วเนี่ยค่ะยืนอยู่ตรงฝั่งคลองอีกฝั่งนึงแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่แก้วเนี่ยมองมาที่เขาด้วยสายตาที่แบบแข็งกร้าวมากสายตาที่โกรธแค้นมากแล้วหลังจากนั้นพี่แก้วก็เดินลงน้ำมาเหมือนกับค่อยๆเดินลงมาแล้วก็จมลงไปแล้วก็ผุดขึ้นมาเพื่อที่จะเดินให้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งนึกออกไหมคะนึกออกครับไม่ต้องขยายความขนาดนั้นก็ได้เข้าใจอยู่น้ำตาลใจเย็นใจเย็นค่ะทีเนี้ยน้าดำน้าแดงเนี่ยค่ะเขาก็ตกใจมากแล้วเขาก็วิ่งกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องนี้ค่ะให้คนในบ้านฟังทีเนี้ยลุงแสงนะคะลุงแสงเนี่ยแกเป็นคนเหมือนกับขับรถเขาเรียกรถอะไรคะที่ว่าไปไถนารถไถใช่ไหมคะค่ะรถไถก็คือนะลุงแสงเนี่ยขับรถไถนะคะเพื่อที่จะไปไถนาประมาณตอนบ่ายสามหรือบ่ายสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเขาก็เหมือนกับไปไถคนเดียวนะคะเพื่อที่จะให้คนที่บ้านเนี่ยมาหว่านเม็ดข้าวหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้เขาเห็นพี่แก้วอะค่ะยืนอยู่ที่บิ้งนาแล้วมาในสภาพเดิมสภาพตอนที่วันที่พี่แก้วตายอะค่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีเลือดออกมาจากระหว่างขาของพี่แก้วอะค่ะแบบออกมาเยอะมากแล้วพี่แก้วก็กรีดออกมาดังมากแล้วลุงแสงเนี่ยด้วยความตกใจอีกเหมือนกันก็กลัวมากนะคะแล้วก็วิ่งทิ้งรถแล้วก็กลับมาที่บ้านก็เล่าให้ทุกคนในบ้านฟังทีนี้เรื่องมันมาเฉลยที่ลุงแดงเมื่อกี้ลุงแดงแล้วมาเฉลยที่ลุงดำนะคะค่ะลุงดำเนี่ยค่ะเป็นคนสุดท้ายที่โดนพี่แก้วหลอกนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยลุงดำเนี่ยต้องการที่จะเดินทางเข้ามาในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะเขาก็มานั่งรถสองแถวสมัยก่อนมันก็จะเป็นรถสองแถวเก่าๆนะคะแล้วทีนี้คนขับรถเนี่ยก็จอดรับแล้วลุงดำก็ขึ้นไปแล้วในรถเนี่ยก็คือมีแค่ลุงดำคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณแบบ4 โมง5 โมงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคนขับรถเนี่ยเขาก็จอดรถเขาไม่ยอมไปหมายถึงว่าลุงดำก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถไม่ยอมไปนะคะคนขับรถก็เลยลงมาแล้วก็บอกว่าผู้หญิงอีกคนที่เดินมาด้วยทำไมไม่ขึ้นรถแล้วไปไหนแล้วลุงดำก็เลยด้วยความตกใจคือกลัวมากแล้วลุงดำก็พูดว่า
ต้องเป็นผีแก้วแน่เลยที่มันตามมาแล้วคนขับรถก็ถามว่าอะไรนะแล้วลุงดำก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวขอไปนั่งข้างหน้าได้ไหมไม่อยากนั่งข้างหลังแล้วกลัวมากแล้วคนขับรถก็เลยบอกอ๋อได้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไปไหนแล้วแล้วลุงดำเนี่ยก็เลยถามว่ามีลักษณะยังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงสวยอย่างนี้อย่างนี้ลุงดำก็เลยแน่ใจแล้วว่าเนี่ยต้องเป็นพี่แก้วแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องมันผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งค่ะปรากฏว่ามีชาวบ้านไปเจอศพลุงแสงจมน้ำตายค่ะก็คือพี่แจ็คจำได้ใช่ไหมคะที่บอกว่าลุงแสงไปเจอพี่แก้วที่คลองที่อาบน้ำจำได้ค่ะใช่ใช่ก็คือศพเนี้ยลอยมาติดกับกอไผ่ที่อยู่ตรงโค้งน้ำนะคะแล้วทุกคนก็ตกใจมากว่าลุงแสงเนี่ยเขาว่ายน้ำเป็นแล้วเขาก็ไปที่คลองบ่อยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าทุกคนก็งงว่าลุงแสงเนี่ยตายได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ผ่านไปอีก2วันค่ะน้าแดงค่ะก็ตายซึ่งน้าแดงเนี่ยเป็นคนแรกที่โดนพี่แก้วหลอกถูกไหมคะแล้วก็มาเป็นลุงแสงแล้วก็มาเป็นลุงดำน้าแดงตายยังไงฮะมีคนพบศพน้าแดงเนี่ยค่ะเหมือนเขาเนี่ยวิ่งหนีอะไรสักอย่างแล้วเขาไปสะดุดกับตอไม้แล้วเขาไปเหมือนท้องเขาไปเสียบกับตอไม้ที่อยู่ข้างหน้าค่ะแล้วมันเสียบทะลุปอดเลยค่ะแล้วเขาก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะครับทีนี้เนี่ยพี่ชัยเนี่ยพอเขาได้ยินพอเขารู้เรื่องนี้ค่ะเขาก็ตกใจมากว่าทำไมลุงแสงกับน้าแดงเนี่ยถึงตายไล่เลี่ยกันในแค่เวลาแค่วันสองวันแล้วทำไมมันถึงวิธีเหมือนกับว่าการตายของเขาเนี่ยมันน่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับมาคุยกันในบ้านเป็นครอบครัวใหญ่ก็มาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยพอวันที่นะลุงดำอ่ะนะคะเดินทางไปในตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะปรากฏว่ามีคนนะคะส่งข่าวมาบอกที่บ้านพี่ชัยว่าตอนเนี้ยลุงดำนอนอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งทุกคนก็ตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เลยตรงไปที่โรงพยาบาลใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ไปหาลุงดำซึ่งตอนนั้นน่ะสภาพลุงดำเนี่ยก็คือเหมือนกับโดนพันแบบผ้าเต็มตัวเลยนะคะแล้วก็แขนหักขาหักกระดูกซี่โครงหักประมาณ3ซี่นะคะแล้วเขาก็ตกใจกันว่าลุงดำไปโดนอะไรมานะคะลุงดำก็สลบไปประมาณวันหนึ่งนะคะหลังจากนั้นลุงดำก็ฟื้นขึ้นมานะคะทุกคนก็มาญาติก็มาแล้วพี่ชัยก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเนี่ยลุงกับน้าเนี่ยก็ตายไปแล้วแล้วตายในเวลา2วันห่างกันแล้วตอนนี้ก็มาเกิดอุบัติเหตุกับลุงดำอีกมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยลุงดำอะค่ะเขารู้สึกสำนึกผิดแล้วนะคะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเกิดอะไรขึ้นก็คือค่ะก็คือว่าเรื่องทั้งหมดที่เป็นปริศนามาว่าพี่ชัยคิดว่าพี่แก้วตายได้ยังไงหาคนฆ่าไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นพี่ไม้ใช่ไหมคะที่เป็นคนมาฆ่าพี่แก้วเนี่ยสรุปคือลุงดำบอกว่าลุงน้าแดงแล้วลุงแสงแล้วก็ลุงดำเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าข่มขืนพี่แก้วค่ะเอาทำเองใช่ค่ะก็คือจริงๆอ่ะ
พี่ไม้เนี่ยเขาแอบชอบพี่แก้วแต่ว่าเขารู้ว่าพี่แก้วเป็นเมียพี่ชัยเขาก็เลยไม่มายุ่งอะค่ะหมายถึงว่าเขาแค่มาแซวๆเฉยๆแต่ว่าลุงแล้วก็น้าเนี่ยด้วยความที่อยู่บ้านใกล้กับพี่ชัยเนี่ยเขาเห็นพี่แก้วทุกวันบางวันเนี่ยเขาก็เห็นพี่แก้วแบบใส่ผ้าโจมอกแล้วก็อาบน้ำข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยเกิดแบบโทสะเหมือนเอ้ยไม่ใช่โทสะเขาเรียกว่าตัณหาเหมือนประมาณว่าไม่ต้องขยายความก็ได้โอเคก็คือเกิดตัณหาแล้วก็ไปพยายามข่มขืนแล้วก็ฆ่าใช่ค่ะแต่ว่าตัวน้าดำตัวลุงดำเองเนี่ยค่ะที่สาเหตุที่มานอนที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขากำลังจะนั่งรถกลับมาที่ตำบลเนี้ยค่ะแล้วคนขับรถเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ขับรถหักหลบแล้วก็ลงข้างทางไปเลยแล้วก็ไปชนกับต้นไม้ซึ่งก่อนที่เขาจะหักหลบเนี่ยเขาก็พูดออกมาว่าเฮ้ยผู้หญิงตัดหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาค่ะซึ่งลุงดำก็คิดว่าต้องเป็นพี่แก้วแน่ๆค่ะทีนี้เนี่ยลุงดำเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาร่วมกันฆ่าพี่แก้วฆ่าข่มขืนเนี่ยค่ะก็คือเขาข่มขืนพี่แก้วแล้วทั้ง3คนนะคะแต่ว่าพี่แก้วอ่ะขอร้องเหมือนกับประมาณว่าให้ปล่อยเขาไปเถอะเพราะตอนนี้เขาท้องอยู่คือเขาท้องอ่อนๆอยู่เนี่ยค่ะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยด้วยความกลัวความผิดเพราะว่ามาข่มขืนก็เลยฆ่าปิดปากใช่ค่ะคือหมายถึงว่าข่มขืนแล้วพี่แก้วก็ยังท้องอีกก็เลยกลัวค่ะก็เลยฆ่าปิดปากโดยที่เหมือนไม่ค่อยตั้งใจแต่ว่าต้องจำใจฆ่าอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พี่ชัยด้วยความที่รู้ความจริงก็คือเหมือนกับเสียใจมากทำใจไม่ได้แล้วก็ไปบวชให้พี่แก้วเลยค่ะก็คือบวชปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่สึกยังบวชอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ค่ะว่าเป็นยังไงแต่ว่าพี่ชายไม่เคยเจอกับพี่แก้วเลยนะคะมันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานของตำบลนี้เข้าใจละใช่ค่ะประมาณนี้ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยตื่นเต้นขยายความมันบางทีการขยายความไปมันจะทำให้คุณน้ำตาลสับสนเองแต่ผมพอขมวดเรื่องได้แล้วพอเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตำบลหนึ่งที่มันเป็นตำนานของตำบลเนี้ยทุกวันนี้คือผีพี่แก้วไม่น่าจะอยู่แล้วมั้งไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วไม่มีใครเจอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเออนะครับเหมือนกับว่าคนที่ฆ่าเขาน่ะได้รับกรรมได้รับโทษรับกรรมไปแล้วใช่ค่ะเท่ากับว่าลุงดำก็ติดคุกใช่ค่ะเพราะว่าลุงดำรอดอยู่คนเดียวใช่ค่ะเพราะว่าลุงดำเป็นคนที่เล่าได้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะเป็นเรื่องของนี่แหละฮะเรื่องของตัณหาราคะเรื่องของความอยากได้ใช่ค่ะโอเคได้คุณน้ำตาลขอบคุณมากๆนะวันนี้มาแบบโอ้โหยาวโอเคเดี๋ยวผมสรุปเรื่องให้คุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งได้นะฮะได้ครับขอบคุณมากๆคุณน้ำตาลค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไม่งงนะฮะก็พอดีคุณน้ำตาลก็อาจจะตื่นเต้นแล้วก็ขยายความบางส่วนบางตอนอาจจะมันมากไปนิดนึงคือไม่มีอะไรฮะคือพี่ชัยนะครับเป็นคนมีฐานะในหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือพี่แก้วนะครับซึ่งมีฐานะยากจนกว่าไปเจอกันวันเดียวแล้วก็ปิ๊งกันเลยครับตามเที่ยวไลฟ์เที่ยวคือจนไปเจอที่บ้านไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วชอบมากก็เลยหลังจากวันนั้นผ่านไปก็เลยขอแต่งงานนะครับพอขอแต่งงานก็เอาพี่แก้วเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยในบ้านของพี่ชัยเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่มีฐานะก็จะมีญาติๆอยู่กันเยอะแต่มีวันนึงเนี่ยพี่ชัยต้องเดินทางไปขายยางนะครับไปต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเลยประมาณสัก 2-3 วันก็ทิ้งให้พี่แก้วอยู่บ้านคนเดียวปรากฏว่าหลังจากที่ขายยางเสร็จกลับมารู้ข่าวคือพี่แก้วเสียชีวิตอยู่ในสวนยางของตัวเองนั่นแหละโดยลักษณะก็คือการถูกฆ่าข่มขืนก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเพื่อนเขาคนนี้ที่พยายามจะ
จะมาจีบมาแสดงอาการเจ้าชู้ใส่เมียเขาก็คิดว่าเพื่อนเนี้ยเป็นคนฆ่าแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือภายในบ้านของพี่ชัยเนี่ยก็มีญาติๆเนี่ยมีอันเป็นไปนะครับจะเจอลักษณะเหมือนผีพี่แก้วมาตามหลอกตามหลอนจนเสียชีวิตไป2คนเหลือคนสุดท้ายก็คือลุงดำคนนี้เนี่ยแหละครับที่ไปเกิดอุบัติเหตุกลางทางโดยที่นั่งรถโดยสารไปแล้วก็รถไปเกิดอุบัติเหตุที่เขาเล่าว่าเป็นคนขับเห็นเป็นผู้หญิงตัดหน้าพอตัวเองเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เลยสารภาพผิดสารภาพให้กับพี่ชัยฟังว่าที่พี่แก้วตายเนี่ยเป็นฝีมือของพวกเขาเองที่เห็นว่าเอ้ยพี่แก้วเป็นคนสวยนะครับก็เลยลงมือข่มขืนแล้วก็ฆ่าจน2คนที่ร่วมมือด้วยเนี่ยเสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตด้วยเหตุเหนือธรรมชาติผิดวิสัยของการเสียชีวิตทั่วไปนะครับคนหนึ่งจมน้ำตายอีกคนหนึ่งเหมือนวิ่งหนีอะไรมาแล้วก็มาล้มโดนตอไม้แทงตายเหมือนเราดูในหนังผีสมัยก่อนน่ะคุณผู้ฟังหนังผีไทยสมัยก่อนนะครับก็จนผลสุดท้ายเนี่ยลุงดำก็มาสารภาพว่าเนี่ยเขาเป็นคนฆ่าเองสรุปคือญาติเป็นคนฆ่าเองฮะนั่นคือเรื่องที่คุณน้ำตาลเนี่ยเขาฟังมาจากคุณแม่นะครับแล้วก็อาจจะเล่าคือคุณน้ำตาลแกอาจจะกลัวเวลาเล่าแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็เลยมีการขยายความนิดนึงนะครับนั่นคือเรื่องของน้องแก้วหรือว่าพี่แก้วก็แล้วกันครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องของวิญญาณอาฆาตประมาณนั้นถูกต้องฮะ